กลับมาให้กำลังใจกับสาวน้ำกันต่อครับจากที่เคยหลงผิดติดยาเสพติดจนต้องติดคุกยาวนานถึง10ปีแล้วชีวิตหลังพ้นคุกของเธอนั้นต้องเจอกับอุปสรรคอะไรอีกบ้างเราไปชมกันต่อได้เลยครับสรุปแล้วติดทั้งหมดเท่าไหร่10ปี6เดือนค่ะถ้าท่านผู้ชมไปเปรียบเทียบว่าตลอดชีวิตมันเอ้ยน้อย10ปีลองไปติดดูสิมันมากมหาศาลเลยเนาะเนอะเอาแค่เดือนนึงก็ไม่ควรเข้าไปแล้วเนอะ5วัน7วันอยู่ในนั้นอะไรก็นานหมดสุดท้ายก็พ้นออกมานะแต่พ้นออกมาก็ต้องดูความประพฤติไปเรื่อยๆใช่มั้ยตอนออกมาก็คือโทษยังไม่หมดซะทีเดียวยังต้องติดกำไร EM ที่ข้อเท้าใช่เพื่อยังมีโทษคงเหลืออยู่แต่ว่าได้การควบคุมตัวภายนอกเรือนจำโดยใช้กำไรในการควบคุมช่วงที่ออกมาปุ๊บนี่ก็ไปหางานทำคิดว่าอยากจะกลับไปสอนดนตรีอ้าวแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเราก็ไปสมัครตามโรงเรียนใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะติดต่อกลับมานะแต่เรารู้อยู่อยู่เบื้องต้นอยู่แล้วเราว่าโอกาสที่เขาจะรับเรามีน้อยเพราะอย่างน้อยเขาต้องเห็นโปรไฟล์เราเป็นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยจะไม่ไปสมัครเรื่องดนตรีไม่ได้เลยไม่ได้เลยก็แล้วไปสมัครงานอยู่อีกเยอะไหมก็จะมีแบบว่าโรงงานแถวบ้านอย่างเงี้ยเขาก็ดูอายุโอ้มันก็ผ่านไปอีกแล้วด้วยก็แปลว่าออกมาแล้วอิสรภาพได้แต่ว่าความจริงของการดำรงชีวิตมันไม่ได้ง่ายๆนะสำหรับที่มีสลักหลังเราว่าโอ้เราผ่านเรือนจำผ่านคุกเราต้องคิดยังไงไหมมันไม่เตลิดไปอีกเหรอทำไมถึงทำได้แล้วควบคุมชีวิตสติตัวเองได้ต่อนี่แหละไปเปิดดูคลิปของคนคนหนึ่งเขาชื่อบอมขี้คุกเขียนรูปเขียนว่าขี้คุกเลยเหรอเขาเป็นอดีตนักโทษที่มันเหมือนกับเราเลยว่าเราชอบศิลปะเหมือนกันเราน่าจะทำได้เหมือนกันเนาะเป็นนายตัวเองมันน่าจะทำได้นะมันเป็นเหมือนอาชีพที่ประกายแล้วโปรไฟล์ก็แหมประเหมือนเราอีกครับอาจจะพลาดมาเหมือนกันใช่อ้าวเราเริ่มยังไงก็เริ่มกลับมาตอนแรกเลยก่อนเลยที่ออกมาคือตอนแรกอยากจะเพ้นห้องของตัวเองก่อนแล้วเพ้นไหมได้เพ้นห้องไหมมันลุกขึ้นตั้งใจจะเพ้นแล้วคืนนั้นนั่งอยู่ในห้องหันไปเห็นรองเท้าผ้าใบสีขาวของแม่คู่ใหม่ที่แม่ซื้อมาแล้วแม่ยังไม่ได้ใส่ก็เลยจุดประกายขึ้นมาเฮ้ยเราลองมาเพ้นรองเท้าไหมอ้าวเพ้นคืนนั้นเสร็จเลยในคืนนั้นพอเช้ามาก็เอาไปให้แม่ดูรู้สึกแม่ภูมิใจแม่ภูมิใจเป็นเหมือนกับแม่เริ่มเห็นแล้วสิ่งที่น้าพูดมันเป็นจริงนะมันจับต้องได้จริงๆนะความสามารถของน้าแม่สามารถได้เห็นแล้วชัดๆตรงนี้แล้วนี่วินาทีที่สำคัญมากนะคู่นั้นยังอยู่ไหมเก็บไว้ไหมยังอยู่ค่ะอ๋อนี่เหรอคู่นี้ค่ะเป็นคนแรกที่ยังเนี่ยมันเป็นความรักของแม่ที่อยู่เบื้องหลังนะแล้วทำไมต้องมาเป็นรองเท้าล่ะเพราะเขาจะก้าวไปพร้อมกับหนูเลยมันเห็นเองเก็บไว้เอาไปต่อแล้วยังไงต่อในคู่ต่อไปหรือยังไงคู่นี้ยังไงหรืออะไรก็เลยลองไปโพสดูแล้วเหมือนกับว่าเพื่อนในเฟซที่เห็นนะอุ้ยมันเก๋มันเท่ดีเนอะอะไรอย่างเงี้ยรับทำไหมสิ่งดีๆเริ่มมาเรื่อยๆแล้วนะอ้าวตอบไปว่ารับค่ะรับสิเราก็ต้องการอยู่แล้วเริ่มบอกชีวิตเราไปไหมว่าเราก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ก้าวพลาดไปอยู่ในเรือนจำเป็นอะไรเริ่มเมื่อไหร่แรกเลยที่โพสอ่ะยังไม่ได้บอกใครว่าเราเป็นใครแต่เหมือนก็กลุ่มในเฟซเนี่ยก็จะเป็นเพื่อนที่เคยออกมาจากข้างในกลุ่มที่เคยเรียนตั้งแต่สมัยมัธยมอะไรเงี้ยเค้าก็เหมือนจะรู้เรื่องราวอยู่แล้วนะก็เลยไม่ได้บอกเล่าอะไรจนมีวันนึงคุณบอมเนี่ยแหละที่น้ําเคยเล่าให้ฟังว่าน้ําไปดูเค้าในคลิปเค้ามาสั่งรองเท้าน้ําอุ้ยมันตกใจนะตกใจเพราะอะไรล่ะน้ําไปทักหาเค้าก่อนว่าน้ำเคยดูคลิปคุณบอมนะโอ้น้ำเคยดูคลิปคุณบอมแล้วเหมือนจุดประกายน้ำอยากขอคำแนะนำอยากขอคำแนะนำหนึ่งคือ10ปีที่ผ่านมาน้ำไม่รู้จักโลกโซเชียลออกมามารู้สึกว่าน้ำควรจะต้องไปทางไหนเหมือนเราตันกับการที่เราจะต้องทำยังไงในการขายตรงนี้และเห็นเขาเป็นมืออดีตที่เหมือนเราอย่างน้อยเขาน่าจะมีความเมตตาเราแหละว่าอย่างน้อยเราเคยเป็นผู้ผิดพลาดมาก่อนสรุปแล้วบอกอะไรเขาก็แนะนําแนะนําพร้อมกับสั่งรองเท้า2คู่พอน้ําส่งไปให้เค้าไปโพสต์แล้วเหมือนกับเค้าเรียกว่าแท็กเนาะแท็กชื่อน้ําแล้วเค้าก็เล่าเรื่องราวในนั้นว่าน้ําคืออดีตนักโทษผลงานนี้เป็นของอดีตนักโทษหญิงอยากให้สังคมให้การสนับสนุนและยอมรับในฝีมือของน้ําเค้าช่วยเหมือนกับช่วยโปรโมทอ่ะแหละเหมือนกับช่วยแนะนําให้สังคมรู้ว่าอย่างน้อยก็มีอดีตนักโทษคนนึงที่เป็นผู้หญิงคนเนี้ยทํางานด้านนี้เหมือนกันกับเค้าเอาเลยคุณน้ำใช้เวลานี้ขอบคุณคุณบอมให้เต็มที่เลยเอาเลยเชิญเลยอยากจะบอกเลยเอาเลยน้ำจะเรียกเขาอยู่เสมอว่าเขาเป็นMy IdolขอบคุณMy Idolนะคะบอมขี้คุกเขียนรูปเขาเป็นศิลปิน
ศิลปินที่สุดยอดจริงๆเป็นคนที่เจ๋งจริงๆทั้งด้านฝีมือและทัศนคติขอบคุณที่ณวันนั้นยื่นมือมาช่วยเหลือน้ําให้คําแนะนําน้ําเป็นจุดประกายเป็นไมค์ไอดอลของน้ําจริงๆขอบคุณมากค่ะและเพราะมิตรภาพดีๆนั่นเองแหละครับที่ทำให้ชีวิตของน้ำกลับมามีแสงสว่างขึ้นอีกครั้งเธอจึงตัดสินใจยึดอาชีพเพ้นรองเท้าขายและก็มีคนสนใจจำนวนมากด้วยฝีมือการเพ้นที่สวยงามและมาให้กำลังใจสาวน้ำนั่นเองเราไปดูผลงานหน่อยดีกว่าของคุณน้ำเป็นอะไรใช้เป็นหลายแบบหรือหลายรุ่นหรือหลายอะไรยังไงจะเป็นทรงสลิปออนเลยค่ะทรงสลิปออนจะเป็นลักษณะเนี้ยค่ะจะเป็นทรงที่ขายดีแบบต่างๆนี้คิดเองหรือหาแบบที่อื่นด้วยหรือยังไงมันมีกี่ทางเนี่ยมีหลายกรณีค่ะอย่างลูกค้าบางคนเนี่ยเขามีแบบในใจของเขาอยู่แล้วเขาส่งโลโก้นี้มาให้เราออกแบบให้ลงรองเท้าให้ได้ให้ลงในหน้ารองเท้าออกแบบให้ได้หรืออีกเคสหนึ่งแบบว่าบอกมาแค่แนวอยากได้ประมาณออกแนวหวานๆแต่กึ่งสายเขียวให้เราช่วยออกแบบให้หน่อยเออเอาราคาประมาณเท่าไหร่นะจะอยู่ที่800ถึง 1,500 บาทเอออุดหนุนเลยท่านผู้ชมแล้วคู่นึงนานแค่ไหนเรากว่าจะเสร็จก็ขึ้นอยู่แล้วแต่รายค่ะแต่ว่าคือจะตั้งประมาณเท่าไหร่ตั้งเป้าตัวเองไว้ว่าอย่างน้อยวันละไม่เกิน3คู่เนี่ยจะต้องทําให้ได้วันนึงให้ได้3คู่เนี่ยสวยๆหมดอ๋อนี่ไปเป็นหมวกก็มีจะมีเพ้นหมวกเพ้นเสื้อช็อปเพ้นกีตาร์นี่เหรอกีตาร์หรือว่านี่เป็นเจ้าของหรือเปล่าอันนี้กีตาร์เจ้าของเขาเลยค่ะแล้วเขาก็เอารูปมาให้เนี่ยสิอันนี้ต้องขอบคุณทางคุณหลังพนครช็อปกีตาร์ของหลังพนครเขาส่งมาให้จะลองสาธิตใช่ไหมเออเขาบอกว่าลองสาธิตดูสักหน่อยหนึ่งแล้วคุณน้ำลองดูที่ว่าคุณน้ำจะโชว์อะไรได้บ้างให้ท่านผู้ชมได้ดูเริ่มต้นเลยมันจะเป็นรองเท้าเปล่าใช่ไหมคะเราก็ล่างเส้นล่างลายก่อนที่เราจะลงสีแล้ววันนี้จะโชว์อะไรล่ะก็เอาขั้นตอนลงสีแล้วกันจ้ะลงสีลงสีนี่ป้ายปื๊ดๆๆอย่างนี้เลยเหรอใช่ค่ะโอ้โหมันต้องมีจิ๊กๆๆเลยนะป๊อปๆๆๆเลยแล้วเนี่ยโอ้โหอย่างนี้ป้ายผู้กันมันไม่แตกบ่อยเหรอแตกบ่อยมากตัวนี้จะบอกเลยว่าเปลี่ยนบางทีวันละ2อันก็มีเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่ว่าป้ายผู้กันอันนี้อย่างเงี้ยเริ่มจะแตกแล้วถ้าแตกมาปุ๊บเส้นเราก็จะไม่คมจะไม่สวยเราก็จะต้องเปลี่ยนใหม่ปัจจุบันนี้แม้ว่าผู้กันแม้ว่าของก็ยังใช้ทนระบบหมุนเวียนการสั่งของลูกค้านะใช่ค่ะใช่เมื่อก่อนก็คู่ต่อคู่ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้กี่เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วฮะก็แบบว่าจะจดคิวไว้ใช่ไหมคะพอครบสักประมาณ15คิวนะก็จะเริ่มลงทุนอยู่ทีนึงนะก็จะครั้งละ15นะ15คู่ขอเวียนหน่อยมันไม่มีทุนอีกหน่อยอาจจะเป็น30หรือ50ก็ได้นะถ้าทุนมันมีมากขึ้นนะก็วิธีการขายตอนนี้กี่ช่องทางบอกลูกค้าก็จะมีอะไรบ้างขายที่หน้า TikTok นะคะก็จะมีไลฟ์สดบ้างในหน้า TikTok แล้วก็จะโพสต์ที่หน้าเฟซเฟซว่าอะไรคะโซชิครองเท้าเพลย์โซชิคเลยใช่ค่ะโซชิครองเท้าเพลย์ทำไมต้องโซชิคด้วยล่ะก็แบบว่าแนวรองเท้าเป็นลายแบบเก๋ๆนี่ใช่ใช่ๆเราย้ำเราเน้นหน่อยเป็นงานรองเท้าคัสตอมสามารถออกแบบให้เขาแบบเก๋ๆตามสไตล์ของเจ้าของของแปลว่าชีวิตน่าจะพอไปได้แล้วใช่ไหมพอไปได้ค่ะโอ้น่ายินดีน่ายินดีแต่ก็มีอีกสิ่งหนึ่งนะที่จับต้องได้แล้วร่วมก้าวเดินก็คือท่านผู้นี้สวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อหวานนะคะคุณหวานงั้นคุณหวานนี่คือคนที่ยังไงของคุณน้ำคือเริ่มจากที่ว่าเรารู้จักกันข้างในข้างในคือยังไงตอนที่น้ำติดอยู่ข้างในอ๋อคุณหวานก็อยู่เหมือนกันอ๋อก็มีจังหวะพลาดเหมือนกันเนาะทำไมต้องเป็นคุณหวานคนนี้ที่คุณน้ำเปิดใจยอมที่จะให้เข้ามาปรึกษาหารือในเรื่องต่างๆเขาไม่เคยทอดทิ้งน้ำอย่างตอนที่พ่อป่วยพ่ออุจจาระราดหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาไม่รังเกียจที่เขาจะมาเช็ดหรือทำความสะอาดพ่อไม่ใช่พ่อแท้ๆของเขาแต่เขาทำสามารถทำได้โดยที่เขาไม่รังเกียจน้ำนับถือใจเขาคุณหวานเชิญตรงนี้ขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขในวันที่น้ำลำบากที่สุดในวันที่น้ำเสียใจที่สุดขอบคุณที่ไม่ทิ้งกันค่ะจะสู้ไปด้วยกันนะเพราะผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะแล้วอ่ะสัญญาว่าจะไม่ทิ้งขอบคุณก็เลยมาจะเจอกันเป็นชีวิตใหม่กี่ปีแล้วครับเข้าปีที่6แล้วค่ะปีที่6นะแล้วก็ก้าวไปในเวลานี้ที่จะเป็นอย่างนี้สองท่านก็เลยอยู่ด้วยกัน
ม่ใช่ว่าจะสุขสบายเท่าไหร่ใช่ไหมตอนนี้พอรายได้ตอนนี้ก็เลยมาช่วยกันเรื่องรองเท้านี่เหรอใช่แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมา6ปีเงี้ยเหรอใช่อยู่บ้านเช่าเป็นห้องเช่าค่ะนะนี่เหรอนี่เหรอใช่ค่ะเป็นห้องเดียวห้องเดียวๆอย่างเงี้ยทั้งอย่างนี้เลยเกี้ยงๆอย่างนี้เลยห้องทำงานเราจะอ๋อนี่แหละนั่งเพ้นอยู่อย่างเงี้ยเนาะค่ะนั่งกับโต๊ะญี่ปุ่นกับพื้นอย่างเงี้ยท่านผู้ชมนะนี่คือชีวิตใหม่นะพื้นฐานของสิ่งอำนวยความสะดวกมันก็ไม่มีเลยนะใช่มั้ยมันไม่มีเลยเท่าที่เห็นตรงเนี้ยเท่าที่เห็นค่อยๆอยู่กันไปก่อนนะตอนนี้มีโอกาสจากมูลนิธิอะไรบ้านพระพรคือมูลนิธิเกี่ยวกับอะไรมูลนิธิของคริสตจักรที่ให้การสนับสนุนอดีตผู้พ้นโทษเขาก็เลยแบบจะส่งให้เรียนก็เลยให้ไปหามาว่าอยากเรียนแนวไหนอยากทำอะไรให้ส่งให้เรียนแปลว่าไม่ต้องใช้ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยไม่มีค่าใช้จ่ายอ๋อก็สนับสนุนเลยให้ไปเรียนเลยใช่ค่ะแล้วไปเรียนเกี่ยวกับอะไรครับเป็นแอร์บัตค่ะแล้วมันยังอยู่โรงท้าไหมหรืออาจจะไปอยู่ที่อื่นก็ได้คือมีทั้งกำแพงมีทั้งรถหมวกกันน็อกแล้วได้เริ่มยังเริ่มคอร์สเดือนหน้าค่ะก็ส่งกำลังกายกำลังใจหน่อยมันมีอยู่หลายกลุ่มเลยอยากจะพูดกับกลุ่มไหนบ้างเอาคุณน้ำเอาเชิญแล้วแต่คุณน้ำจะให้กำลังใจยังไงหรือยืนได้หรือผู้ที่กำลังท้อถอยจะให้คิดยังไงก็น้ำอยากให้เรื่องราวที่น้ำได้เล่าในรายการวันนี้นะคะเป็นอุทาหรณ์ใครที่กำลังฟังอยู่วัยรุ่นหรือเด็กหรือคนที่กำลังหลงผิดอ่ะให้เห็นถึงโทษว่ามันโหดร้ายแค่ไหนมันไม่มีอะไรดีเลยมันมีแต่ความสูญเสียทุกอย่างมันจะสูญสิ้นไปหมดถ้าหากเราก้าวพลาดเพียงแค่ก้าวเดียวถ้าหากทำผิดคิดผิดกำลังหลงผิดอยู่ขอให้กลับตัวขอให้มองเรื่องราวนั้นเป็นบทเรียนแล้วกลับมาเป็นคนใหม่และสำหรับคนที่แบบว่ามีอดีตผิดพลาดเหมือนน้ำน้ำอยากให้รักษาอิสรภาพนี้ไว้ในเมื่อเราได้มีโอกาสออกมายืนสู่โลกภายนอกแล้วอยากให้ทำอาชีพที่สุจริตทำยังไงก็ได้ให้สังคมยอมรับคนที่มีอดีตอย่างเราไม่ให้เขามาตีตาว่าเราเป็นขี้คุกคนที่กำลังคิดไม่ออกฟังแล้วก็จะเห็นหนทางหลากหลายวิธีการที่จะเดินทางไปนะก็วันนี้ใครที่ได้ชมชีวิตคุณน้ำก็คงจะมีกำลังใจมากขึ้นสำหรับรายการมาดูซิว่าวันนี้เราจะปันสุขอะไรกันครับชีวิตที่แม้จะเคยเดินทางผิดแต่ได้กลับตัวสร้างสรรค์ผลงานเพื่อเลี้ยงชีพด้วยการเพ้นรองเท้าขายของสาวน้ำของปันสุขอะไรที่ทำให้เธอกลับมามีความหวังได้อีกครั้งเราไปชมกันต่อได้เลยครับเชื่อว่าท่านผู้ชมคงจะรับทราบและก็คงจะเหมือนผมนะที่ชื่นชมคุณน้ำในเรื่องราวการที่ประสบสิ่งต่างๆแล้วสามารถที่จะใช้สติความคิดเดินทางไปสู่อนาคตก็ถือว่าน่ายกย่องน่ายกย่องขอบคุณมากมาถึงตรงนี้เอาล่ะปันสุขมากที่สุดที่อยากได้นึกถึงอะไรคุณน้ำอยากได้รองเท้าค่ะก็คือตัวหลักนี่เลยใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นทุนไม่เคยเจอสัก50คู่ร้อยคู่อะไรใช่ไหมไม่เคยหลายร้อยคู่ไม่มีสิทธิ์เลยใช่ไหมไม่มีทุนขนาดนั้นดูรองเท้าที่มันเต็มตู้คอนเทนเนอร์นี้มันเป็นอย่างไรเปิดตู้คอนเทนเนอร์ครับ